ทราบข่าวว่ามีเครือข่ายภาคประชาชนจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปตรวจสอบสิ่งที่ต้องตรวจสอบคุณทักษิณมีสองประเด็นที่ผมต้องการย้ำก็คือหนึ่งคุณทักษิณนั้นป่วยหนักจริงหรือไม่ถึงขนาดโรงพยาบาลราชทัณฑ์รักษาไม่ได้ต้องมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นกรมราชทัณฑ์หรือแม้แต่พนักงานตำรวจชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมรวมทั้งรัฐบาลต้องแถลงกับประชาชนว่าขณะนี้เนี่ยคุณทักษิณป่วยหนักจริงหรือไม่ในขณะโรงพยาบาลราชทัณฑ์รักษาไม่ได้และส่วนของเรื่องของคุณทักษิณกรณีประเด็นที่สองก็คือคนเริ่มตั้งข้อสงสัยว่าอยู่ชั้น14หรือไม่หรืออยู่เฉพาะชื่อและตัวไม่อยู่เพราะเรื่องนี้โดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์ต้องสื่อสารให้ประชาชนได้เห็นว่าตัวเขาจะอยู่ชั้น14เหตุผลเนื่องจากว่าพรบ.ราชทัณฑ์ย้ำนะครับพรบ.ราชทัณฑ์มาตรา55เขียนชัดเจนในวรรค3ว่าการไปรักษานอกโครงข่ายราชทัณฑ์คือไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเจ้าตัวอยู่ไหมถ้าเจ้าตัวไม่อยู่ถือว่าเจ้าตัวเข้าข่ายหนีคุกย้ำเลยนะถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าตัวอยู่ที่ชั้น14จริงอ่ะอาจจะเข้าข่ายหนีคุกสาระประเด็นที่เราต้องมาศึกษาประกอบคือ1เรามองว่าการออกประกาศกฎกระทรวงและระเบียบราชทัณฑ์กำลังทำให้ฝ่ายบริหารโดยเฉพาะกรมราชทัณฑ์ซึ่งถูกดูแลโดยนักการเมืองมีอำนาจเหนือตุลาการนี่คือหัวใจสำคัญนะกฎกระทรวงและระเบียบราชทัณฑ์กำลังทำให้ฝ่ายบริหารมีอำนาจเหนือตุลาการสามารถเปลี่ยนคำพิพากษาของศาลได้จากโทษจำคุกให้เป็นโทษคุมขังหรือโทษกักขังซึ่งการกระทำแบบนี้กำลังทำลายระบบตุลาการของประเทศและทำลายหลักนิติรัฐนิติธรรมนี่คือข้อที่หนึ่งที่เป็นข้อที่สำคัญที่สุดข้อที่สองที่เราต้องตอกย้ำการเปลี่ยนคำพิพากษาของศาลเนี่ยเป็นอำนาจของศาลตามลำดับชั้นเช่นศาลอุทธรณ์สามารถเปลี่ยนของศาลชั้นต้นได้ศาลฎีกาสามารถเปลี่ยนของศาลอุทธรณ์ได้ไม่ใช่ให้อำนาจฝ่ายบริหารเป็นผู้เปลี่ยนเป็นอำนาจของศาลตามระดับชั้นข้อที่3แม้แต่พรบ.ที่ว่าด้วยการดำเนินคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองการเปลี่ยนคำพิพากษาจากโทษจำคุกจะให้ไปกักขังก็เป็นอำนาจที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาและข้อที่4การที่ออกกฎกระทรวงรวมทั้งระเบียบราชทัณฑ์เนี่ยมินเมต่อการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา179ซึ่งเราเขียนในคำร้องอยู่แล้วว่ามินเมต่อการขัดรัฐธรรมนูญหลายประเด็นแต่ผมพูดเรื่อง179เนื่องจากว่าการอภัยโทษการลดโทษรวมทั้งการเปลี่ยนโทษคือพระราชอำนาจ